สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาสอนวิธีการทอดปลาจ้ะน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันเยอะๆเลยหลังจากนั้นก็น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปทอดทอดประมาณ4นาทีหลังจากนั้นค่อยพลิกตัวนะจ๊ะแบบนี้วิธีนี้ปลาของเราตอนพลิกตัวจะได้ไม่เปื่อยไม่แตกเพราะว่ามันเซตตัวแล้วมันแข็งตัวแล้วถ้าเกิดปลาเรายังไม่ทันให้มันเซตตัวเราไปพลิกเนี่ยรับรองรุ่ยแตกกินไม่ได้แน่ๆนี่เห็นไหมสวยเชียทอดจนเป็นสีเหลืองอ๋อยแบบนี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะเจสซี่ใช้เวลาในการทอด8นาทีจ้ากรอบอร่อยชะ